Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom is ours to take. สวัสดีครับสวัสดีครับผมรักแฟนเกมรักนักเล่าออนไลน์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Extreme Road Show 2017สนับสนุนโดย Omen by HP สุดยอดขุมพลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงวันนี้นะครับบรรยายเกมการแข่งขันโดยผมเสี่ยเอสครับกับผม MC ครับครับเราก็จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการในครั้งนี้ก่อนอื่นจะต้องบอกเลยว่าในวันนี้ทางบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ Extreme เนี่ยเรากลับมาผักดันเนาะแล้วก็เฟ้นหาทีม e-sport Ragnarok ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมหน้าใหม่ฟอร์มทีมกันขึ้นมาใหม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมศึกในครั้งนี้ซึ่งเราเปิดรับทุกคนทุกกลุ่มให้มามีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ RTC 2017ไม่จำกัดแต่ว่าเฉพาะต้องมาจากกิลด์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของ Extreme Road Show 2017ครั้งนี้นี่เองเนาะสำหรับงานแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Hero of Midgard ปุ๊บอ็อกฮีโร่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรอบ4ทีมวันนี้มาระเบิดความมันที่ร้านคอมสเปคเทพอย่างซีนิตณจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าการแข่งขันนะไทยแลนด์และก็ล็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่ครับ2017นะครับ Hero of Midgard นะจัดขึ้นนะครับระบบค้นหาทั้งหมดจาก5ภูมิภาคหาทีมเดียวเท่านั้นนะครับไปชิงเงินรางวัลไพ่ภูมากมายเลยกว่า1ล้านบาทนะครับ1ล้านเลยทีเดียวใช่นะครับเฟ้นหาผู้ที่สุดยอดที่สุดนะในงาน Thailand Game Show Big Festival 2017นะครับที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับครับแข่งขันกันในรูปแบบไหนครับวันนี้เราแข่งกันในรูปแบบซิงเกิลอิลิมิเนชันนะครับผมแพ้รู้ผลตกรอบกลับบ้านทันทีนะเงินรางวัลอันดับ1นะฮะ 10,000 บาทนะครับอันดับ2 5,000 บาทครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูว่าสายการแข่งขันวันนี้มีใครทำการแข่งขันกันบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมก็สายบนนะครับเป็น Minority GR นะครับจับคู่เจอกับ Cooper Net นะครับส่วนสายล่างเป็น God of Burn ปะทะกับ Logan X นะครับนะครับเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการลงสนามแข่งขันครั้งแรกของน้องๆทั้ง4ทีมซึ่งในภาคเหนือ4ทีมนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ครับเป็นน้องๆที่มีใจรักเกมแร็กนาร็อก
เนาะพอทราบว่ามีการแข่งขันก็ฟอร์มทีมกันขึ้นมาแล้วมีเวลาซ้อมน้อยมากแต่ว่ามีความตั้งใจที่สูงมากนะครับทุกคนสามารถเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้เนาะขอเพียงมีความมุ่งมั่นและทักษะการฝึกฝนพวกพี่ๆเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเนาะได้ถึงเป้าหมายแล้วก็ให้ได้มาซึ่งชัยชนะครั้งนี้นะครับยังไงผู้ชมทางบ้านนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับถ่ายทอดสดนะฮะเรามีกิจกรรมนะครับเข้าไปในแฟนเพจแลกนาล็อกนะครับกดไลค์กดแชร์ลิงก์ที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วพร้อมแบบเชียร์นะครับทีมที่คุณรักนะจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเรามีบัตรทูมันนี่ฮะจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างทูมันนี่ฮะมอบให้นะขอบคุณนะครับทูมันนี่ฮะบัตรเติมเงินเกมอันดับหนึ่งสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูไลน์อัพของทางด้าน2ทีมกันดีกว่าว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างเนาะมาดูฮะไลน์อัพทางฝั่ง Minority GR นะครับส่งเศษฮันเตอร์มองวิสาดครูเซเดอร์พีทแล้วก็บาดมานะครับโอ้โหส่วนทางคูเปอร์เน็ตครับก็ส่งทางเศษครูเซเดอร์พีทฮันเตอร์มองบาดวิสาดมาเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเลยชนกันเลยนะกันเล่นเดียวกันงะเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้วันนี้เราต้องบอกว่าเดี๋ยวตัดเข้าไปอยู่สนามการแข่งขันดีกว่าครับตอนนี้ตัดเข้าไปอยู่สนามการแข่งขันนะคู่แรกฮะมินอริตี้จีอาร์ปะทะคูเปอร์เน็ตครับผมนะครับตรงนี้ถูกครับด้านขวามือนะฮะจากจอสตรีมเป็นฝั่งของคูเปอร์เน็ตนะฮะคูเปอร์เน็ตเดินแลนด์ออกมาแล้วนะจุดนี้ฮะยังไงครับเดินมาอยู่ด้านขวามือจอสตรีมวันนี้จัดมาจัดเต็มมาฝากเชียร์ด้วยนะครับแหมเป็นทีมหน้าใหม่ฮะต้องบอกเลยว่าแต่ต้องบอกว่ากำลังใจนี่สำคัญสำหรับวงการนักร้องของเราเอาละครับเปิดแลนแล้วครับด้านซ้ายยังไงมินเนตี้ยังไงเปิดแลนมาจังหวะนี้ครับกองสตอปการ์ดมายังไงคุณเดอร์เข้าไปยังไงจับสเปียร์เข้าไปใส่ยังไงแล้วหนึ่งทีเอลโรชาวก็มามองชาลูกแก้วอยู่ได้ไม่ได้ครับจับเบิร์นเข้าไปใส่มองงาตรงนี้แลนชนแลนก็อยู่ได้ใครได้เปรียบบ้างเมื่อกี้อัดมายิงมาอาชูร่ามาจังหวะนี้ร่วงไหมฮะต้องดูกันไว้ทีนึงครับเหมือนจะมีศพหรือเปล่ายังไงด้านซ้ายมือจอตีมตรงนี้มองฉีกไปด้านบนนะสำหรับมินเนตี้ยังไงฮะตรงนี้ฝั่งของด้านคูเปอร์เราเรียบร้อยครับเสียไปแล้ว1ศพฮะยังตรงนี้ได้ไปครับ1ศพฝั่งของคูเปอร์เสียไปบาบากิติดฟอสอยู่มีสายขาวก็มาติดป้าย1ทีครับเปิดแลนลบแลนมาได้ฮะคูเปอร์ยังมีการใส่ป้ายมาใส่1ทีครับอาชูร่ามาเรียบร้อยครับล่วงครับเสียบาบากิไปฮะอ๋อไม่ใช่ฮะเสียไปเป็นเสกฮะเสียไปแล้วฝั่งคูเปอร์เหลือ2คนเท่านั้นนะมีบาบากิติดป้ายอยู่พีทโดนลงเล็กอยู่แล้วตรงนี้ใส่จับดิดอยู่ยังไงบาบากิยัดหน้าเข้ามาใส่รอมองชาร์จอยู่ชาร์จมาตรงนี้ได้ไม่วิ่งมาอาชูล่าอยู่เอาอาชูล่ายังไม่อาชูล่าชาร์จลูกแก้วอยู่ยังไม่ครบอ่ะตอนนี้ฮันเตอร์พยายามจะเบิร์นอยู่ไรเบิร์นจับเล็กมาเรียบร้อยครับเป็นคูเซเดอร์ทำการคิวไปแล้วเหมือนจะจบเกมแรกฮะไปที่เรียบร้อย Minority GR นะครับนำไปก่อน1ต่อ0เกมผมบอกกันแล้วว่าเป็นทีมหน้าใหม่ก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าจังหวะการเข้าทำนี่โอ้ไม่สุดยอดมากสุดยอดนะฮะไม่ได้แบบต่างอะไรจากทีมระดับทีมสูงเลยใช่ก็คือแบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีจังหวะการบวกที่ดีนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ครับเนาะก็เลยแบบโดนบวกเสียชีวิตไปเร็วนิดเขาบอกว่าคูเปอร์เนี่ยเข้ามาถึงก็เปิดแลนใส่คือ2ทีมนี้ไม่ได้รอฮะเจอหน้ากันฟัดกันเลยแลนชนแลนพื้นแลนนี่กลางเข้าไปอยู่ที่ว่าเสกจะตัดแลนได้ดีขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าฝั่งของมินิตี้นะมินิตี้ทำเกมเร็วแต่ว่าคูเปอร์เนี่ยเท่าที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางครูเซเดอร์ของทางฝั่งคูเปอร์เขายังไม่ได้ขึ้นเดโวใช่แล้วมาถึงปุ๊บฮันของทางฝั่ง Minority เนี่ยโอ้โหสาวใหญ่เลยสาวเข้าไปนะฮะก็จังหวะเขาเรียกว่าลั่นพอดีมือลั่นออกไปคือฝั่งคูเปอร์เนี่ยไม่ทันได้ปั๊มผมใช้คำนี้เลยนึกไม่สงสัยน่าจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเดโวยังไม่ทันขึ้นคิดว่ามีเดโวอาจจะเลยลืมปั๊มนะครับผมเคยประสบปัญหานี้มาก่อนในตอนที่แข่งนะครับว่าเอ้ยทำไมเลื่อนรถไหวไวจังนะอ๋อเพื่อนลืมเดโวนะครับก็ฝากกำลังใจเชียร์ด้วยฮะสำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือนะเชียร์ได้หรือว่าถ้าอยากจะไปที่งานถ้าจัดที่ร้านเกมซีนิตนะครับก็ฝากด้วยฮะทีมหน้าใหม่นะครับเพื่อผลักดันอีสปอร์ตวงการของแร็กโนล็อกนะฮะอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมของเราดันวงการนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวไปอยู่เกมที่2ครับผมครับพักกันแป๊บนึงครับBelieve, you are the strength, you're all I need.
You're a superhero. สวัสดีครับมีแฟนเกมแร็กนาร็อกออนไลน์แล้วก็กลับเข้าสู่รายการ Hero of Midgard ครับผมอ๋อฮีโร่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับ Extreme Roadshow 2017สนับสนุนโดย Omen by HP ภาคเหนือรอบออฟไลน์4ทีมนะครับในงาน Extreme Roadshow 2017นะบอกเลยว่าคู่เมื่อกี้เป็นทีมหน้าใหม่อ่ะแต่โหผมบอกเลยว่าเตรียมการมาดีมีการแก้เกมกันด้วยใช่คือแบบจังหวะการเข้าทำเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเฮ้ยไปได้อีกไกลพัฒนาได้อีกไกลผมบอกว่าถ้ามูว่าผ่านเข้ารอบนะมีเวลาซ้อมอีกนะโอ้โหทีมนี้ดุดันเพราะว่ากล้าเล่นคนใหญ่คนที่เล่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ทำทีมใหม่ๆจะมีความกล้าไม่ค่อยกลัวพอมีความกล้าไม่ค่อยกลัวเสร็จครั้งนี้แหละมันระเบิดฟอร์มมันเหมือนบอลไทยอะฮะยังไงครับต้องค่อยๆคุกคิไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมถือว่าถ้าให้เป็นผู้เล่น MVP Minority GR เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมยกให้ฮันเตอร์เลยใช่ครับหัวสาวใหญ่เลยไม่คิดอะไรครับมาถึงครับถอดธนูยิงเลยถอดธนูอะไรถอดไม่ได้แล้วถอดไม่ได้หวดกันเลยนะหวดกันเลยเออก็ต้องบอกว่าแล้วทางฝั่งของพีทของ Minority เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับขึ้นข้างหน้าลงเล็กเลยครับรัวๆเก่งๆจังหวะมีเล็กแล้วก็มีใบนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากหลายๆที่เราเคยเจอคือแบบมีไอเดียมีมิติใหม่ในการเล่นนะผมถือว่าเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะผมว่าภาคเหนือเฟี้ยวมากครับผมใครที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าภาคอื่นเนี่ยที่ไปรออยู่แล้วหรือว่ากำลังจะเจอหรือไปกำลังที่จะแข่งเนี่ยคุณเจอภาคเหนือเนี่ยผมบอกเลยคุณสะท้านแน่คุณหนาวแน่นอนเพราะว่าภาคเหนือเขาบุกเร็วมากขาวมากครับผมบอกเลยอะไรขาวครับสาวภาคเหนือขาวมากครับผมโอเคครับโอเคเมื่อกี้เวทก็รวมเหมือนกันนะใช่ครับมีการติดฟอสนะลงสตอมการ์ดแล้วก็มีการแก้แรงตัดแรงกันด้วยแต่ฝั่งของคูเปอร์เนี่ยก็เหมือนก็พยายามแก้แล้วนะครับแต่ก็เสียตัวทำดาเมจไปก่อนใช่ครับนั่นเองครับส่วนทางของม้องครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าต่อยได้บักจอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสัญญาณภาพแล้วครับตัดเข้าสู่สนามการแข่งขันคู่ระหว่างมินิตี้กับฝั่งของคูเปอร์ในเกมที่2ครับผมตัดมาครับเป็นทางฝั่ง Minority GR นะครับบุกจากขวาไปทางซ้ายนะแล้วจังหวะนี้ครับครูเซเดอร์ครับเดินนำมาเลยครับแล้วเหมือนยังไงครับรอกันอยู่ตรงกลางฝั่งทางด้านขวาครับ
อนนี้ครับมีการแจกซับนิดหน่อยครับพยายามเดินหาคูเปอร์ครับเจอกันตรงกลางตรงนี้ยังไงครับมีส่งบอลไปแล้วเสร็จปุ๊บอย่างนี้คูเดอร์เข้าไปโฮลี่คอร์รัวๆครับจังหวะที่โฮลี่คอร์จิกๆครับแล้วมีเบิร์นสตาร์จากข้างด้านหลังครับแต่ทางมิโนริตี้จะโดนต่อยส่วนครับโอ้โหคูเปอร์ได้ไป1ศพแต่ทางคูเปอร์ครับเสียศพรัวๆครับเนื่องจากโดนดับเบิ้ลสตาร์กับโฮลี่คอร์ทางด้านฝั่งของมิโนริตี้จีอาร์ครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเสียไปอีก2ศพครับโอ้โหบอกเลยมิโนริตี้จีอาร์โหดมากครับและโฮลี่คอร์จังหวะนี้ตายไปติดฟอสอยู่ครับโดนลงเมเทโอโดนโฮลี่คอร์ดับเบิ้ลสตาร์รัวๆครับคูเปอร์ไม่ไหวครับตัวพี่มาแบบไม่ไหวเรียบร้อยครับมิโนริตี้จีอาร์ชนะไป2ต่อ0ครับก็ต้องบอกว่าฝั่งของคูเปอร์เน็ตนะฮะไม่สามารถท้าทายฝั่งของมิโนริตี้ได้ต้องบอกว่าการทำเกมค่อนข้างดีมีมิตินะฮะเปิดแรงเข้าไปตอมการ์ดลงมาพร้อมกับฮันเตอร์ยิงเบิร์นเข้าไปนะฮะแล้วก็เอามองอ้อมไปด้านหลังนะครับล้วงตัวสำคัญคือนี่คือจุดเด่นนะที่น่าจับตามองของสายบนวันนี้มิโนริตี้คือแบบว่าทำเกมได้รวดเร็วแล้วที่สำคัญนะคือเสกทำดีมากคือจังหวะนั้นคือมีการดิสเนี่ยดิทำลายจังหวะหลายๆจังหวะนะครับดิลบบัฟปุ๊บจบเลยขยับตัวไม่ได้นะน่าสนใจแล้วอย่างฮันเตอร์นี่คือแกบเบิ้ลรัวมากแล้วที่สำคัญคือครูเซเดอร์ครับโฮลี่คอร์ดเอ้าดาเมจโคตรแรงเลยนะฮะแรงมากทำมันเล่นไปนะครับคือโฮลี่คอร์ดหน้าสั่นเลยนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าที่ตายไปหลายตัวเนี่ยโดนโฮลี่คอร์ดนะใช่ปัก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 โฮลี่คอร์ดข้างหน้าดับเบิ้ลจากข้างหลังตายทุกทุกดาเมจผมบอกเลยว่าต่อให้ใช้คีย์บอร์ดเมคานิคอลก็ปั๊มไม่ทันอ่ะผมบอกเลยนะจุดๆนั้นอ่ะโดนทุกดาเมจนะฮะก็มันแรงจริงๆใช่ฮะเอาชนะไปก่อนในเกมมิโนริตี้ที่2ชนะคูเปอร์เน็ตไป2ต่อ0นะครับก็เข้าไปรอคู่ชนะระหว่างGod of Burn กับ Logan X นะครับเดี๋ยวไม่เกิน10นาทีนะครับจะเป็นคู่ต่อไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาบอกกันอย่างนี้ดีกว่านะครับว่างานอีเวนต์ดีๆอย่าง Extreme Roadshow 2017เนี่ยก็สนับสนุนโดย Omen by HP สุดยอดขุมพลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมกับ MCX เนี่ยขอตัวไปพักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่เกิน10นาทีเนี่ยเรามาติดตามชมในลิงก์หน้านะในลิงก์หน้านะครับเป็น God of Burn ปะทะกับ Logan X นะครับบ๊ายบายครับดันไปครับRun free and dive into the sky. Hear the wind crying.